สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับ Summit Capital Leasing วันนี้ทั้งประกันรถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์ call center พิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้า Summit Capital Leasing เท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Hondaในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์2รุ่นใหม่นั่นก็คือสตีโล่และสตีโล่160ซึ่งขณะนี้สื่อมวลชนของอินโดนีเซียหลายสำนักได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการที่ Honda อินโดนีเซียกำลังเตรียมแผนจะเปิดตัวรถทั้ง2รุ่นในช่วงต้นปีพ.ศ.2567ที่จะมาถึงโดยรุ่นสตีโล่ได้มีภาพหลุดออกมาให้ได้ชมกันแล้วหน้าตาของมันก็เหมือนกับ Giono Plus ของเมืองไทยเครื่องยนต์ขนาด125ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำส่วนสตีโล่160นั้นยังไม่มีภาพให้ได้ชมกันครับสื่อมวลชนของอินโดนีเซียก็มีการคาดหมายว่ามันอาจจะใช้รูปโฉมดีไซน์ที่เหมือนกันแตกต่างกันที่เครื่องยนต์เท่านั้นเช่นเดียวกับ Vario 125และ Vario 160ซึ่งรุ่น Vario 125ก็คือคลิก125ในเมืองไทยส่วน Vario 160ก็คือคลิก160ในเมืองไทยรูปโฉมดีไซน์ภายนอกเหมือนกันแตกต่างกันที่เครื่องยนต์เท่านั้นก็มีความเป็นไปได้ครับที่ Stilo 125และ Stilo 160จะใช้ดีไซน์ร่วมกันแต่ว่าเครื่องยนต์นั้นแตกต่างกันก็ต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับว่าHonda Indonesia จะใช้แนวคิดในการพัฒนาที่เหมือนเดิมหรือว่าครั้งนี้จะแตกต่างออกไปซึ่งก็หมายถึงรูปโฉมดีไซน์ต้องแตกต่างกันความจริงแล้วเรื่องราวของ Stilo และ Stilo 160นั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงต้นปีพ.ศ.2566เริ่มจากสื่อมวลชนของญี่ปุ่นได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการที่ Honda มีการจดสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนชื่อรุ่น Stilo และ Stilo 160ในอินโดนีเซียและในยุโรปเมื่อสื่อมวลชนของอินโดนีเซียเห็นข่าวชิ้นนี้แล้วก็มารายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้แต่กลับกลายเป็นว่า Honda เมืองไทยของเราเปิดตัว Giono Plus ในแบบ World Premier หรือเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราวันที่29สิงหาคมพ.ศ.2566ที่ผ่านมาขณะที่อินโดนีเซียนั้นแม้จะมีข่าวมาก่อนเมืองไทยแต่ว่าการเปิดตัวกลับช้ากว่าเมืองไทยครับแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอินโดนีเซียนั้นอาจจะเปิดตัวรุ่น 160cc ก่อนเมืองไทยแม้เราจะทราบกันอยู่แล้วว่าโอกาสที่ Honda จะใช้รูปโฉมดีไซน์เหมือนกันแต่ใจผมแล้วก็อยากเห็นการพัฒนาดีไซน์ที่แตกต่างกันครับจะเป็นไปได้หรือไม่ต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปสำหรับ Giono Plus ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาสามารถทำตัวเลขการขายได้สูงถึง 19,500 คันเฉียดๆ 20,000 คันต้องถือว่าเป็นความสำเร็จอันรวดเร็วกระแสตอบรับของ Giono Plus ในเมืองไทยในเดือนพฤศจิกายนสามารถทำได้ 8,170 คันมีโอกาสสูงครับที่มันจะทำตัวเลขการขายได้เกินกว่า 10,000 คันมันคือกระแสใหม่ความนิยมครั้งใหม่กับรูปแบบดีไซน์ AT ในแบบโมเดิร์นคลาสสิกส่วนรุ่น Stilo 160คือชื่อที่ใช้ในอินโดนีเซียนั้นมาเมืองไทยอาจจะเป็นรุ่น Giono Plus 160ก็เป็นได้มันจะเข้ามาเสริมตลาดในราคาที่ใกล้เคียงกับ Honda PCX 160ซึ่งก็จะแพงกว่า Giono Plus 125cc ใครต้องการความประหยัดก็มีขนาด 125cc รองรับใครต้องการอัตราเร่งความเร็วที่ดีขึ้นมาพร้อมกับราคาค่าตัวที่สูงขึ้นเครื่องยนต์ 160cc ก็ให้การรองรับได้อย่างสบายๆซึ่งการเปิดตัว Giono Plus 160cc นั้นน่าจะมีผลต่อ Vespa ที่มีราคาเกินกว่า 100,000 บาทขณะที่ Honda ราคาคงไม่เกินไปกว่า 90,000 บาทมันคือทางเลือกใหม่ที่จะเข้ามาท้าชนกับ Vespa ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2567
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับThe New High New Honda Giorno Plusผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับ Summit Capital Leasing วันนี้ได้ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน